สวดมนต์ทำวัดเช้าเราได้สาธยายธรรมะหลายประการที่ควรในการพิจารณาอย่างเช่นเมื่อสักครู่เราก็ได้สาธยายความจริงเกี่ยวกับทุกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าก็จำแนกมา12อาการ12อย่างเริ่มตั้งแต่ความเกิดก็เป็นทุกข์จนไปถึงว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ตรงกลางๆเนี่ยนะมีข้อความที่น่าพิจารณามากนะประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พัดพาจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ถ้าลองพิจารณาดูนะความทุกข์ของคนเราเนี่ยซึ่งปัจจุบันก็มีถึง 7,000 กว่าล้านคนไม่ต่างชาติต่างภาษาแต่ก็ความทุกข์ของมนุษย์เราทั้งหลายเนี่ยก็หนีไม่พ้นนะสามประการนี่แหละประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจเช่นความร้อนความหนาวความหิวโหยโรคภัยไข้เจ็บความเจ็บป่วยความพัดพรากความล้มเหลวคำต่อว่าด่าทอรวมไปถึงความตายนะขณะเดียวกันก็ประสบความพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจนี่ก็เห็นชัดอยู่นะเงินหายของหายถูกริบทรัพย์นะถูกลดตำแหน่งหรือว่าถูกแย่งงานหรืออาจจะตกงานรวมทั้งคนรักล้มหายตายจากไปไม่ว่าคนเราเนี่ยจะเจริญก้าวหน้าไปมากมายเพียงใดกี่หมื่นกี่แสนปีนะความทุกข์ของคนเราเนี่ยก็หนีไม่พ้นเนี่ยสองข้อเนี่ยเป็นเรื่องหลักเลยยิ่งถ้ารวมข้อที่สามด้วยเนี่ยปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เนี่ยอันนี้เรียกว่าทุกข์ของคนทั้งหลายไม่ว่าอดีตถึงปัจจุบันก็หนีไม่พ้นสามประการนี้และถ้าเรากำลังทุกข์อยู่ทุกวันนี้นะหรือขณะนี้ลองดูเถอะนะมันก็อยู่ในสามข้อนี้แหละโดยเฉพาะสองข้อแรกถึงแม้ว่ามนุษย์เราจะมีเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นหรือว่าทุกวันนี้คนเราร่ำรวยมากขึ้นนะความทุกข์กายอาจจะน้อยลงไปเรื่อยๆแม้จะมีอยู่บ้างเช่นโรคภัยไข้เจ็บหลายชนิดที่รักษาไม่หายแต่มันก็รบกวนพวกเราน้อยลงช่วยทำให้มีอายุยืนยาวมากขึ้นแต่ว่าพูดถึงความทุกข์ใจแล้วเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยนะคนในยุคปัจจุบันอาจจะทุกข์ใจเยอะกว่าคนสมัยก่อนคนที่ร่ำรวยอาจจะมีความทุกข์ใจมากกว่าคนที่ยากจนซะอีกคนยากจนเนี่ยจะเดือดร้อนเรื่องปัจจัยสี่ต้องเหนื่อยยากในการทำมาหากินอันนี้จะเป็นความทุกข์ทางกายแต่อาจจะไม่ได้ทุกข์ใจนะเหมือนอย่างคนที่มีเงินก็ได้อย่างที่เราสังเกตได้คนที่เป็นโรคจิตโรคประสาทโรคซึมเศร้าหรือฆ่าตัวตายเนี่ยสัดส่วนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นพวกที่ไม่ได้อยากจนข้นแค้นแล้วก็อาจจะไม่ได้เจ็บป่วยด้วยซ้ำ
คือว่าทุกกายเนี่ยน้อยนะทุกใจเนี่ยกลับมากพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยอันตรายคนเราเนี่ยมีอยู่สองอย่างอันตรายที่เปิดเผยกับอันตรายที่ปกปิดอันตรายที่เปิดเผยก็คืออันตรายที่เห็นง่ายๆเห็นกันอยู่นอกตัวเราเช่นสิงสาราสัตว์งูเงี้ยวเขี้ยวขอผู้ร้ายรวมถึงภัยธรรมชาตินะพายุฝนหรือว่าแผ่นดินไหวโรคระบาดนะนี่เรียกว่าภัยที่เปิดเผยอันตรายที่เปิดเผยอันตรายที่ปกปิดอันนี้ก็น่ากลัวไม่น้อยก็คือความโกรธความโลภความถือตัวความอิจฉาความทยานอยากความหลงตนเนี่ยทุกวันนี้อันตรายที่เปิดเผยนะมันมีน้อยลงนะเราสามารถจะควบคุมบงการธรรมชาติได้มากขึ้นจัดสวัสดิการทำให้คนหิวโหยน้อยลงโรคภัยไข้เจ็บก็คุกคามน้อยลงมีการรักษาความปลอดภัยทำให้ผู้โจรผู้ร้ายลดน้อยลงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยทำให้อันตรายที่ปกปิดเนี่ยมีน้อยลงเลยเพราะมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลมากแต่จะว่าไปเนี่ยยิ่งสังคมเจริญมากขึ้นนะอันตรายที่ปกปิดเนี่ยก็ยิ่งแพร่ระบาดมากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยคนเราเนี่ยพอมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือว่ามีการพัฒนาประเทศกันมากเทคโนโลยีก้าวหน้าเนี่ยเราจะมีความคาดหวังสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งรวยยิ่งพัฒนาเนี่ยยิ่งมีความคาดหวังสูงแล้วเมื่อมีความคาดหวังสูงเนี่ยถ้าความคาดหวังนั้นมันไม่บรรลุนะก็จะทุกข์ทันทีเลยคนที่คาดหวังต่ำเนี่ยก็จะมีความสุขได้ง่ายกว่าคนที่คาดหวังสูงและคนที่คาดหวังต่ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ยากจนหรืออยู่ในประเทศที่ไม่พัฒนาอย่างเช่นในแอฟริกาเนี่ยเวลานั่งเครื่องบินเนี่ยนะถ้าเครื่องบินล่อนสู่พื้นอย่างปลอดภัยคนจะดีใจมากเลยตบมือเฮ้ hey. แต่คนในประเทศที่ร่ำรวยเพียงแค่ Wi-Fi บนเครื่องบินเนี่ยมันไม่มีหรือว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เนี่ยหงุดหงิดละนะทั้งที่เครื่องบินลำนั้นก็ปลอดภัยสามารถจะนำพาผู้คนสู่สนามบินหรือสู่พื้นดินได้อย่างปลอดภัยแต่คนรู้สึกเฉยๆนะแต่ถ้า Wi-Fi นี่ไม่มีนะไม่แล่นไม่เร็วนะหงุดหงิดละคนสมัยก่อนนี่นะถ้ามีกินนะมีอาหารครบ3มื้อหรือว่าวันใดเนี่ยได้ปลาทูมาตัวหนึ่งโอ้ดีใจนะได้ไข่มาลูกหนึ่งนะฟองหนึ่งก็มีความสุขแล้วแต่คนสมัยนี้นะหรือในประเทศที่ร่ำรวยเพียงแค่โทรศัพท์มือถือนี่บูตช้าหน่อยหรือว่า Wi-Fi ไม่เร็วพอเนี่ยหงุดหงิดละนะอันนี้เพราะอะไรเพราะความคาดหวังสูงพอความคาดหวังสูงแม้แต่เรื่องเล็กน้อยนะถ้ามันไม่สมหวังไม่สมปรารถนาหรือว่าไม่สมใจนี่ก็จะโกรธนะจะไม่พอใจหรือเป็นทุกข์ทันทีนี่เรียกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์นะและอย่างที่เรารู้กันนะยิ่งรวยยิ่งเจริญยิ่งมีการศึกษามากความปรารถนาก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆและพอสูงไปพอถึงจุดหนึ่งมันสูงเกินความเป็นจริงไปแล้วเช่นปรารถนาว่าจะไม่แก่ปรารถนา
จะไม่ให้พัดพรากนะขออย่าได้พัดพรากอย่าขออย่ามีคำว่าไม่มีนะอย่างที่หลายคนเวลาทำบุญก็อธิษฐานขออย่าได้รู้จักคำว่าไม่มีหรือว่าปรารถนาว่าขอให้ร่ำรวยขอให้หนุ่มสาวขอให้มีสุขภาพดีไปตลอดเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าปรารถนาเกินความจริงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันก็ทุกข์ง่ายไงเพราะว่าพอความจริงมันไม่เป็นไปอย่างที่ปรารถนาไอ้ความปรารถนาที่สูงเนี่ยหรือว่าความอยากเนี่ยมันก็เป็นภัยที่ปกปิดนะหรืออันตรายที่ปกปิดคืออันตรายภายในไอ้ตัวนี้แหละนะที่มันทำให้คนทุกวันนี้รวมทั้งพวกเราเนี่ยมีความทุกข์ทุกกายอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ทุกใจมากถ้าทำไงถึงจะไม่ทุกข์ใจนะเราก็ลดความปรารถนาให้มันน้อยลงให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นอย่างเช่นในเมื่อเรารู้ว่าความเป็นจริงเนี่ยนะมันไม่เที่ยงมันไม่แน่ไม่นอนนะไม่สามารถจะควบคุมบังคับเป็นไปตามใจได้สังขารร่างกายของเราถ้าถึงจุดหนึ่งมันก็แก่เหี่ยวกำลังวังชาก็ลดน้อยถอยลงเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็คาดหวังให้มันตรงกับความเป็นจริงสักหน่อยนะถ้าถึงเวลาที่มันความเป็นจริงฝ่ายลบมันแสดงตัวเราก็จะได้ไม่ทุกข์นะหรือว่าอาจจะไม่ได้คาดหวังความหลงความเพลินนะมันทำให้เรามีความอยากมีความเพ้อฝันนะที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงพอความจริงไม่เป็นไปอย่างที่อยากนะทุกข์ขึ้นมาก็รู้จักทำใจนะการทำใจนี่ก็สำคัญนะคนสมัยนี้เราไม่ค่อยได้ฝึกการทำใจเท่าไหร่เวลามีปัญหาเราก็ไปแก้ที่ภายนอกเช่นเราไม่อยากแก่นะเราก็ไปพึ่งพาเทคโนโลยีเครื่องประทินโฉมที่จะทำให้เราหนุ่มเสมอสาวนะเสมอผิวหนังตรงไหนมันเหี่ยวมันย่นก็เอามีเครื่องประทินโฉมทาให้มันดูขาวดูนวลนะเต่งตึงบางทีก็ไปผ่าบางทีก็ไปดูดแต่ว่าทำยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะเป็นอย่างที่ปรารถนาได้จึงเกิดความทุกข์แต่เมื่อทุกข์แล้วเนี่ยเราตั้งตัวได้ตั้งสติได้เราก็ทำใจยอมรับนะอันนี้สำคัญมากเลยนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะลดความคาดหวังของเราหรือทำความคาดหวังของเราให้ตรงความเป็นจริงนะคือก็รู้ว่ายังไงร่างกายนี่มันก็ต้องเสื่อมไปทรัพย์สมบัติที่มีก็ต้องเสื่อมไปความคาดหวังของเราเมื่อเราลดนะตรงความเป็นจริงนะถ้าถึงเวลาเสื่อมถึงเวลาพัดพรากก็ไม่ทุกข์หรือถ้าเกิดว่าอาจจะเผลอไปคาดหวังนะในสิ่งที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงสวนทางความเป็นจริงพอมันผิดหวังขึ้นมาอย่างน้อยเนี่ยก็รู้จักทำใจคนสมัยก่อนเนี่ยเขาพึ่งพาเทคโนโลยีไม่ได้นะจะไปใช้เทคโนโลยีไปควบคุมบังคับบัญชาร่างกายสิ่งแวดล้อมนี่ทำยากเครื่องประทินโฉมก็ไม่มีเทคโนโลยีที่จะผ่าเอาไขมันออกดูดไขมันออกมันก็ไม่มีนั้นเวลาแก่เนี่ยเขาก็ทำใจยอมรับความจริงได้ให้การยอมรับความจริงนี่ก็รวมทั้งการรู้จักทำใจกับเหตุการณ์นะที่ไม่ชอบไม่พึงปรารถนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกนะเป็นสิ่งที่ต้องฝึกเพราะว่าถ้าใจเราปฏิเสธผักใสไม่ยอมรับนี่มันทุกข์ทันทีเลยอย่างที่บอกเมื่อวานเนี่ยความทุกข์ใจคนเรา
มันก็เกิดจากจิตที่มันดิ้นดิ้นก็ดิ้นดิ้นก็มีสองอย่างดิ้นเพราะอยากได้อันนี้เรียกว่าตัณหาโดยเพราะกามตัณหาเพราะว่าตัณหาดิ้นเพราะอยากผักใสอยากให้พ้นออกจากภาวะนั้นอันนี้เรียกว่าภาวะตัณหาซึ่งมันก็คล้ายๆหรือใกล้เคียงกับโทสะเมื่อเราเจอสิ่งที่ไม่ชอบนะแล้วจิตมันต่อต้านผักใสเนี่ยตรงนี้แหละนะคือสาเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ใช่เหตุการณ์คนบางคนเจ็บป่วยนะแต่ว่าเขาไม่ทุกข์นะอาจจะเป็นเพราะเขายอมรับความจริงได้ว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องเจ็บต้องป่วยเรื่องจะเป็นเพราะเขาคาดหวังในทางที่ต่ำก็ได้หรือเขาคิดเผื่อไว้สูงๆอย่างมีผู้ชายคนหนึ่งนะตัวซีดนะผอมไม่ค่อยมีเรื่องมีแรงไปหาหมอหมอเห็นก็ขอตรวจเลือดทันทีเลยตรวจแล้วสักพักก็ให้คนไข้มาฟังผลแต่แล้วก็หมอบอกคนไข้ว่าลุงนะลุงเป็นเบาหวานนะบอกว่าคนไข้นี่ยิ้มเลยนะดีใจหมองงนะหมอก็ถามว่าลุงเป็นเบาหวานนะเนี่ยต้องกินยาตลอดชีวิตนะต้องคุมอาหารไปทั้งตลอดเลยนะทำไมลุงยังยิ้มแกก็ตอบว่าก็เพราะผมคิดว่าผมจะเป็นเอชนะคิดว่าจะเป็นเอชแต่พอเป็นเบาหวานนี่โอ้นะมันยิ้มเลยมันดีใจนะเพราะว่าเบาหวานนี่มันเบากว่าเอชเยอะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพราะใจของเรานะอะไรเกิดขึ้นกับเรามันไม่สำคัญเท่ากับว่าใจเรานะรู้สึกกับสิ่งนั้นอย่างไรซึ่งมันก็เริ่มต้นจากว่าคาดหวังอย่างไรตั้งแต่แรกนะแล้วพอเจอแล้วเนี่ยทำใจอย่างไรยอมรับมันได้หรือว่าปฏิเสธผลักไสมันนะไอ้ตรงนี้แหละที่ถ้าใจไม่ยอมรับนะหรือว่ามีความคาดหวังสูงเนี่ยอันนี้เรียกว่าอันตรายที่ปกปิดเนี่ยนะมันเกิดขึ้นกับเราแล้วแล้วที่จริงแล้วเนี่ยเป็นเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นนะนอกจากความคาดหวังที่สวนทางความเป็นจริงหรือเพราะทำใจไม่ได้แล้วเนี่ยรากเหง้าของมันเนี่ยคือความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นว่ามันต้องเที่ยงมันต้องสุขนะยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นเราเป็นของเราเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละนะมันเป็นรากเหง้าของความทุกข์เลยนะที่เราทุกข์ใจเพราะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสาไปจริงๆนะก็จะไปเจอเนี่ยเป็นเพราะความยึดมั่นถือมั่นที่จริงมันไปยึดมั่นตั้งแต่ความคาดหวังนะคาดหวังอะไรก็ตามเช่นคาดหวังให้งานสำเร็จนะหรือคาดหวังให้เพื่อนมาตามนัดคาดหวังให้รถหรือเครื่องบินออกตามเวลาความคาดหวังที่บางทีมันก็ยากที่จะเลี่ยงนะแต่ถ้าเราไปยึดมั่นกับมันมากๆเนี่ยนะโอกาสที่จะทุกข์ก็มีสูงนะพอสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่ยึดที่คาดหวังแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ทำให้เราหงุดหงิดหัวเสียได้เครื่องบินดีเลย์นะครึ่งชั่วโมงหรือเพื่อนไม่มาตามนัดหรือว่ามาผิดนัดแค่15นาทีเราก็หงุดหงิดด่าเพื่อนหรือว่าโกรธนะโพสต์ข้อความด่าสายการบินเนี่ยอันนี้เรียกว่านะไปยึดมั่นนะกับความคาดหวังรวมทั้งเวลาเราทุกข์เพราะมีคนมาต่อว่าเรานะหรือแม้แต่มีคนมาแนะนำยิ่งเป็นเด็กมาแนะนำเราซึ่งเป็นพ่อแม่หรือแนะนำหรือลูกศิษย์มาแนะนำเราเป็นอาจารย์เนี่ยก็รู้สึกเสียหน้านะอันนี้ก็ทุกข์นะเกิดความโกรธขึ้นมาอันนี้ก็เลยเป็นเพราะไปยึดนะไปยึดภาพลักษณ์ไปยึดหน้าตา
ไปยึดมั่นในตัวกูของกูนั่นเองอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องตระหนักต้องเห็นนะว่ามันคือรากเหง้าของความทุกข์ใจที่แท้จริงไม่ใช่เพราะว่าเด็กมาแนะนำเราไม่ใช่เพราะมีคนมาว่าเราไม่ใช่เพราะว่าเครื่องบินมันดีเลย์หรือว่าเพื่อนมาผิดนัดนะอันนั้นคือเหตุการณ์ภายนอกซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็ได้แต่สิ่งสำคัญก็คือใจของเราเนี่ยว่าเราไปคาดหวังแค่ไหนไปยึดมั่นถือมั่นไหมและสิ่งนี้เรามักจะทำไปโดยไม่รู้ตัวนะพอไม่รู้ตัวเนี่ยนะมันก็เลยทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะว่ารากเหง้าแห่งความทุกข์มันยังอยู่งั้นการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะก็เพื่อมาให้เรารู้นะรู้สาเหตุแห่งทุกข์นะสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์องค์ปัจจุบันนะท่านพูดไว้ดีนะบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ทุกข์นะคนเราเนี่ยมีหน้าที่รู้ทุกข์นะคนเรามีหน้าที่รู้ทุกข์ก็คือว่าเวลาทุกข์แล้วเนี่ยนะเช่นทุกข์ใจเนี่ยก็รู้ว่าใจมันทุกข์อันนี้เป็นข้อแรกเลยคนส่วนใหญ่นะไม่ใช่ส่วนใหญ่แต่จำนวนมากนะเวลาโกรธเวลาเครียดเวลาหงุดหงิดนี่ไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวทั้งที่ไอ้ความโกรธความเครียดความหงุดหงิดเนี่ยมันคืออันตรายนะถ้ามันเกิดขึ้นมากๆนี่ก็ทำให้เราป่วยความดันขึ้นปวดโน่นปวดนี่และที่สำคัญคือมันเผาใจเราแต่ไม่รู้ตัวว่าโกรธไม่รู้ตัวว่าหงุดหงิดนะไม่รู้ตัวว่าเกิดโทสะบางทีมันเกิดกับเรานะเวลาเราเจ็บเวลาเราป่วยหรือว่าเราปวดเมื่อยเนี่ยเช่นนั่งเนี่ยนั่งนานๆเงี้ยหลายคนจะรู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยแล้วก็จะรู้สึกทุกข์ขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าในใจมันมีความยินร้ายมันมีโทสะเกิดขึ้นด้วยเวลาถามว่าเนี่ยนั่งนานๆนี่ทุกข์ไหมก็บอกทุกข์ถามว่าทุกข์ที่ไหนส่วนใหญ่ก็บอกทุกข์ที่ขาทุกข์ที่เท้าแต่มองไม่เห็นความทุกข์ที่ใจตอนนั้นใจอาจจะหงุดหงิดอาจจะไม่พอใจแต่ไม่เห็นอันนี้เรียกว่าไม่รู้ตัวอันนี้เราไม่รู้ทุกข์นะอาจจะรู้ทุกข์ทางกายแต่ทุกข์ทางใจไม่รู้ไม่สังเกตแล้วก็ไม่รู้สาเหตุของทุกข์ด้วยนะว่าเนี่ยไอ้ที่ทุกข์ใจเนี่ยเพราะอะไรทุกข์ใจเพราะไปยึดมั่นถือมั่นจิตมันไปยึดความปวดทางกายว่าเป็นความปวดของกูในตอนนั้นเนี่ยนะจิตมันไม่ยอมรับความเจ็บความปวดความเมื่อยมันอาจจะบ่นวาขึ้นมาว่านั่งนานแล้วเมื่อไหร่จะเลิกเมื่อไหร่จะหยุดพูดนะเมื่อไหร่จะอนุญาตให้เราลุกขึ้นไปได้เนี่ยไอ้จิตที่บ่นงั้นนั้นที่มันทำให้ทุกข์ใจนะมันปรุงมันแต่งหรือลึกไปกันนะคือมันเกิดความสำคัญมากหมายว่ากูปวดกูเมื่อยกูปวดกูเมื่อยนะไม่ใช่ขาปวดไม่ใช่ขาเมื่อยนะแต่มันมีความรู้สึกว่ากูปวดกูเมื่อยอันนี้ก็เรียกว่าทุกข์เพราะยึดว่าเป็นตัวกูของกูทุกข์ว่าความปวดเป็นของกูทุกข์ว่ากูปวดกูปวดนะถ้าเราไม่สังเกตใจของเรานะมันจะไม่เห็นตรงเนี้ยและเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยยังปล่อยให้สาเหตุแห่งทุกข์หรือว่าอันตรายที่ปกปิดเนี่ยมันลอยนวลต่อไปได้แต่ถ้าเราเนี่ยมันสังเกตใจของเรานะเช่นเรามาฝึกสติเราก็จะเห็นใจนะเห็นเวลาความทุกข์มันเกิดขึ้นนะที่ใจแล้วก็เห็นไปจนกระทั่งสาเหตุนะของความทุกข์ใจเช่นความคาดหวังที่สูงเกินความเป็นจริงหรือความยึดมั่นถือมั่นนะในสิ่งต่างๆว่าเป็นตัวกูของกูหรือว่าจิตที่มันผักใสรู้สึกลบกับสิ่งต่างๆอาการพวกนี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาในจิตใจโดยที่เราไม่รู้นะเพราะว่าเรานะไม่มีสติที่จะไวพอ
สตินี่ก็เปรียบเหมือนตาในนะตาในครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเหมือนกับตาในตานอกก็คือในตาของเราที่ทำให้เราเห็นภายนอกเห็นอันตรายที่เปิดเผยนะเห็นงูเงี้ยวเขี้ยวขอนะเห็นคนที่มุ่งร้ายประสงค์ร้ายเห็นรถที่กำลังวิ่งผ่านมาซึ่งสามารถจะชนเราได้อันนี้ก็อันตรายเหมือนกันแต่อันตรายที่ปกปิดเนี่ยนะธรรมชาติก็ให้สตินะแก่เราเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าเนี่ยมันมีความโกรธเกิดขึ้นที่ใจแล้วนะมันมีความเกลียดเกิดขึ้นในใจมันมีความรู้สึกผิดนะความวิตกกังวลเมื่อเห็นแล้วเนี่ยนะแค่เห็นอย่างเดียวนี่ไอ้พวกอันตรายเหล่านี้อารมณ์เหล่านี้มันก็จะค่อยๆเลือนหายไปนะมันเกิดขึ้นได้นะเมื่อเราเผลอสติเนี่ยนอกจากทำหน้าที่เห็นสภาวะภายในเห็นอารมณ์ต่างๆรวมทั้งความคิดแล้วเนี่ยมันทำให้เรารู้ตัวด้วยมันช่วยทำให้เรารู้ตัวได้ไวพอรู้ตัวได้ไวก็เหมือนกับไฟที่มันไม่มีออกซิเจนเนี่ยมันก็ดับไฟมันเกิดขึ้นได้เพราะมันมีออกซิเจนนะอารมณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยเมื่อเราหลงนะเราหลงคือไม่รู้ตัวพอเรารู้ตัวเพราะมีสตินะไออารมณ์พวกนี้มันก็จะดับผู้หายไปเลยแล้วถ้าเรามีสติรู้ว่าอ๋อเนี่ยที่เราโกรธนะที่เราเศร้าเพราะเรามีความคาดหวังที่มันซ่อนที่มันเร้นอยู่นะเป็นเพราะเราคาดหวังแล้วไปยึดกับความคาดหวังนั้นอยากให้คนชมนะอยากให้งานมันสำเร็จนะอยากให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงตามใจแล้วไปยึดมันเอาไว้ยึดความคาดหวังไว้หรือบางทีก็ยึดหน้ายึดตานะพอเราเห็นนะพอมีสติเห็นตรงเนี้ยนะมันก็จะช่วยวางช่วยคลายหากว่าความทุกข์เกิดจากจิตที่มันดิ้นรนผักใสไม่ยอมรับพอมีสติรู้ตัวปุ๊บเนี่ยมันก็จะนิ่งเลยนะมันก็จะกลับเป็นปกติยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ใจที่บ่นโวยวายว่าปวดเหลือเกินเมื่อยเหลือเกินเมื่อไหร่จะให้เราได้ลุกนั่งหรือว่าขยับอิริยาบถบ้างใจที่มันบ่นเนี่ยมันบ่นโดยเราไม่รู้ตัวแล้วยิ่งบ่นยิ่งทุกข์แต่พอมีสติเห็นใจที่มันบ่นนะซึ่งมันก็เป็นโทสะชนิดหนึ่งจิตมันก็หยุดเลยนะมันหยุดบ่นหยุดปรุงแต่งกลับมาสงบเอาความสงบคืนสู่จิตใจกายยังปวดอยู่นะเท้ายังเมื่อยอยู่นะแต่ว่าใจมันสงบแล้วนะเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะแม้แต่ก่อนเราก็หงุดหงิดหัวเสียนะเพราะว่าเราไม่มีสติเราไม่รู้ตัวแต่พอเรามีสติปุ๊บแม้ว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่ไม่สมหวังไม่เป็นไปดังใจจนกระทั่งมันโมโหมันหงุดหงิดนะแต่พอมีสติปุ๊บจิตก็กลับสงบเหตุการณ์นั้นยังอยู่นะแต่ว่าใจนี่ไม่ทุกข์แล้วยอมรับได้ทำใจได้ถ้าทำใจนี่มันไม่ใช่แปลว่าต้องอดกลั้นอย่างเดียวนะมันไม่แปลต้องอดกลั้นอย่างเดียวเช่นเขาว่ามาก็โกรธนะแต่ว่าก็อดกลั้นเอาไว้ความอดกลั้นนี่เราเรียกว่าขันตินะแต่ว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่าขันตินะคือสตินะก็คือว่ารู้ทันความโกรธนะเห็นความโกรธมันเกิดขึ้นมันเผาลุในใจสติทำให้เห็นไม่เข้าไปเป็นนะพอเห็นความโกรธนะเกิดขึ้นนะความโกรธมันก็ดับเลยเพราะว่ามันโกรธยามที่เราเผลอยามที่เราไม่มีสติเราอาจจะไม่สามารถทำให้คนทุกคนเนี่ยพูดดีกับเราได้มันก็มีบางคนที่พูดไม่ดีกับเรานะแต่ว่าเราสามารถที่จะฝึกจิตให้ใจสงบได้ใหม่ๆเนี่ยมันโกรธแล้วจึงมันโกรธความกลัวเกิดขึ้นก่อนนะแต่มีสติรู้เห็นมันมันก็ดับแต่ต่อไปเนี่ยนะพอเราถอนความยึดมั่นถือมั่นในหน้าตาได้นะหรือว่าเราเห็นว่าคำต่อว่าด่าทอเนี่ย
มันก็เป็นธรรมดาไม่มีใครที่ดีแค่ไหนนะก็ยังมีคนค่อนแคะนินทาอย่าว่าแต่คนไม่เห็นความดีของเราเลยนะไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นความดีของเรายังไม่เท่าไหร่นะแต่ว่ายังมาค่อนแคะนินทาว่าร้ายเมื่อเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดาใจก็ไม่ทุกข์ไอ้การเห็นว่าเป็นธรรมดานี่เรียกปัญญานะคือการเห็นความจริงซึ่งก็เป็นสิ่งต้องฝึกเหมือนกันนะฝึกด้วยการเริ่มจากการเจริญสติหรือเกิดจากการที่เราได้เห็นรากเหง้าของความทุกข์ว่ามันเป็นเพราะไปยึดนะไปยึดสิ่งต่างๆว่ามันต้องเที่ยงว่ามันต้องสุขทุกอย่างต้องราบรื่นโอเคเลิศเลอเพอร์เฟกต์นะอันนี้เรียกว่าไปยึดในความสุขแต่เมื่อเราเห็นว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์คนชมวันนี้วันพรุ่งหน้าพรุ่งนี้อาจจะด่าก็ได้นะคนที่ชมเราวันนี้วันหน้าเขาอาจจะตำหนินะค่อนแคะเราก็ได้รักวันนี้วันหน้าก็อาจจะเกลียดก็ได้นะเมื่อเรามีปัญญาในความจริงแบบนี้ถึงเวลาที่เขาเกลียดเราเขาค่อนแคะเราใจเราก็เป็นปกติได้แต่ว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่เห็นยังไม่มีปัญญารู้ทันนะเผลอนะก็เลยโกรธนะเมื่อเขาว่าหรือว่าเสียใจนะเมื่อเขาคลายความรักคลายความเสน่หาแต่ว่ามีสตินะมารับมือก่อนนะเห็นความหงุดหงิดความไม่พอใจที่พูดมาจะสังเกตว่ามันมีเห็นอยู่สองแบบนะอันที่หนึ่งคือเห็นอารมณ์นะอันนี้เป็นงานของสติเห็นความทุกข์มันเกิดขึ้นอันนี้เป็นงานสติอันที่สองเห็นความจริงอันนี้คือปัญญาถ้าใดตาใดที่ยังไม่มีปัญญานะที่แจ่มแจ้งเนี่ยมันก็ยังมีความทุกข์เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเศร้าใจเสียใจโกรธหงุดหงิดไม่พอใจแต่ก็ถ้าเราฝึกสติเอาไว้นะไอความทุกข์หรืออันตรายที่ปกปิดเหล่านี้ก็มาเล่นงานจิตใจเราไม่ได้เล่นได้ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปนะการเจริญสติเนี่ยมันช่วยลดความทุกข์ได้เยอะช่วยทำให้ความสงบกลับคืนมาสู่จิตใจของเราแม้ชีวิตเราจะไม่สงบนะแม้ชีวิตเราจะมีความวุ่นวายมีอุปสรรคมากมายนะแต่ใจมันสงบนะอันนี้ทำได้นะไม่ใช่ว่าชีวิตที่วุ่นวายก็แปลว่าใจเป็นทุกข์เสมอไปไม่ใช่ในทางตรงข้ามบางคนชีวิตนี่ราบรื่นนะแต่ใจมันทุกข์นะใจไม่สงบนะเพราะมันน่าเบื่อชีวิตมันเรียบเกินไปบางคนนี่รู้สึกเบื่อมากเลยคนในประเทศที่เจริญแล้วในชีวิตมันราบเรียบเกินไปมันคาดหวังได้ทุกอย่างอย่างในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเคยไปนะเคยไปเที่ยวที่เมืองบอนนะเมืองหลวงเดินข้ามสะพานหนึ่งสวยมากเลยทิวทัศน์ก็งดงามแต่ว่าแนวสะพานทั้งแนวเลยนะก็จะมีตะข่ายเหล็กนะขึงเอาไว้ถามว่าทำทำไมบอกกันคนโดดมาฆ่าตัวตายแต่ว่าคนโดดมาเยอะมากนะสะพานนั้นนะคงมากกว่าสะพานปิ่นเกล้านะที่คนชอบโดดลงมาฆ่าตัวตายอันนี้เรียกว่าชีวิตเขาราบเรียบนะราบเรียบจนเบื่อนะแล้วไม่รู้จะอยู่ไปทำไมก็เลยฆ่าตัวตายชีวิตราบเรียบแต่ใจเป็นทุกข์อันนี้นะเกิดขึ้นได้เป็นไปได้และเกิดขึ้นบ่อยด้วยแต่ชีวิตไม่ราบเรียบแม้ชีวิตแต่แม้ว่าชีวิตไม่ราบเรียบส่วนใจเป็นปกตินี่ก็ยังทำได้นะไม่ใช่ว่าชีวิตไม่ราบเรียบแล้วใจจะต้องวุ่นวายไม่ยังเป็นชีวิตไม่ราบเรียบแต่ว่าใจเป็นปกติอาจจะมีความเจ็บความป่วยความพัดพรากถูกต่อว่าด่าทอนะแต่ว่าใจมันสงบได้เพราะว่ามีสตินะมีสตินะเวลาความว้าวุ่นเกิดขึ้นในใจนะมีสติเห็นนะจิตกลับมารู้สึกตัวไออารมณ์พวกนี้ก็หายไปแล้วถ้าเราฝึกสตินะอย่างต่อเนื่องเนี่ยฝึกเห็นอารมณ์เห็นสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายและใจอยู่เนืองๆมันก็จะเห็นความจริงของกายและใจและความจริงของกายและใจถ้าเห็น
อยู่เนืองๆก็เกิดเป็นปัญญาขึ้นมาช่วยทำให้เราลดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆไม่ยึดว่าสิ่งต่างๆต้องเที่ยงต้องสุขต้องอยู่ในบังคับบัญชาของเราวางความยึดในตัวกูของกูลงไปได้มันก็ทำให้ความทุกข์ใจเนี่ยนะไม่มีโอกาสนะที่จะเกิดขึ้นได้ทุกข์กายยังมีอยู่นะแต่ว่าทุกข์ใจมันไม่มีแล้วนะเพราะว่ามีปัญญาเห็นความจริงแล้วก็รู้ว่าไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้อะไรเกิดขึ้นใจก็ไม่ทุกข์และนี่แหละคือวัตถุประสงค์ของการภาวนาในพุทธศาสนานะไม่ใช่เพื่อให้ใจสงบชั่วคราวนะแต่เพื่อให้มีสติและปัญญานะที่จะเป็นตัวไถ่ถอนนะความทุกข์ออกไปจากใจหรือกอบกู้จิตออกจากความทุกข์ได้ชาวเนี่ยพูดกันเท่านี้นะกราบพระ